ในช่วงเวลานี้อยู่ในประเทศลาวค่อยได้สูญเสียการได้ยินบางส่วนบ่หมดแต่เพียงพอกับบนที่ค่อยต้องประเสริญหน้ากับเจ้าบุยกงเพื่อให้สามารถเข้าใจสิ่งที่เจ้าเว้าตอนค่อยมีอายุประมาณ13-14 ปีค่อยได้ออกไปนำพี่น้องอายคงค่อยในตอนแรงเพื่อไปเมืองสาวในบ้านต่อไปในทางไปบ้านพี่น้องของข้าพระเจ้าได้บอกให้ข้าพระเจ้าตามหลังของเขาดังนั้นข้าพระเจ้าได้ลาวว่าถ้าทานเห็นค่อยเลนเลนถ้าเจ้าเห็นค่อยกำลังยางเหลือขานถ้าเจ้าเห็นค่อยเสื่องโซนค่อยเห็นดีค่อยถามลาวว่าเป็นยังค่อยต้องเฮ็ดสิ่งที่ลาวเฮ็ดลาวเว้าว่าถนนหนทางที่พวกเฮากำลังเดินทางนั้นเป็นพี่สิ่งอยู่ดังนั้นพวกเฮาต้องย้ายออกไปโดยไวถ้าลาวเห็นหรือได้ยินสิ่งใดหนึ่งเฮาต้องเดินทางโดยไวค่อยย่านแต่ค่อยบอกลาวว่าค่อยอยากไปสะนั้นลาวกับค่อยจึงไปผจญภัยนี้เมื่อพวกเฮาไปหาบ้านน้อยนี้ทางตาเวนออกบ่มีบัญหาพวกเฮาได้พบกับสาวงามสองคนที่เพียงแต่เกี่ยวกับการกระเกียมคาเขาเจ้าได้เชิญพวกเฮาไปกินข้าวแลงกับครอบครัวของเขาเจ้าแต่พวกเฮาปฏิเสธพวกเฮาได้ถามว่ามันเป็นหยังที่พวกเฮาจะเบิ่งพวกเขาต่อมาพวกเขาเจ้าตกลงที่จะออกมาและสนทนากับพวกเฮาค่อยดีใจแต่ความพิการคงค่อยเป็นเรื่องที่น่าอับอายเพราะค่อยบ่สามารถสื่อสารกับเด็กหญิงได้ดีข้าพระเจ้าให้ลูกพี่น้องของข้าพระเจ้าเฮ็ดทั้งหมดเว้าและรอในเวลาที่เข้ารอมันรู้สึกงุ่มงามอยู่ที่นั้นและบ่ได้เว้าหยังเด็กหญิงคนหนึ่งได้ถามพี่น้องของค่อยว่าเป็นหยังค่อยจึงบ่เว้าลาวจึงตอบว่าย้อนว่าตอนค่อยยังน้อยค่อยถูกตอดอยู่ในหูเด็กหญิงหู้สึกเสียใจกับค่อยหลายจึงมานั่งใกล้ค่อยแต่ค่อยหู้สึกอายเพราะนี้เป็นเถื่อทำอิฐที่ผู้หญิงสังเกตเห็นค่อยข้าพระเจ้าพยายามที่จะเก็บกำความกล้าหาญบางและดำเนินการสนทนากับนางแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาแมนและโบส่วนลายแมนหัวนางได้เว้าหลายที่สุดสำหรับพวกเฮาทั้งสองเมื่อค่อยหูมันซาหลายพี่น้องของค่อยยังเว้ากับผู้หญิงอีกคนหนึ่งในขณะที่ค่อยนั่งอยู่ใกล้สาวคนนี้ค่อยมักหลายในที่สุดข้าพระเจ้าได้มีความกล้าหาญเพียงพอที่จะบอกซื้อของข้าพระเจ้าและขอให้นางซื้อของนางและถ้าหากว่าเป็นยังข้าพระเจ้าจะได้พบกับนางอีกเทื่อหนึ่งนางยิ้มและเว้าว่าแมนข้าพระเจ้าได้ถามนางว่าความพิการของข้าพระเจ้าเฮ็ดให้นางคิดแตกต่างกับข้าพระเจ้านางเว้าว่ามันแมนหัวใจของค่อยที่นางต้องการบ่แมนหูของค่อยมีความสุขหลายใกล้จะฮอดตอนเช้าประมาณ16:00 น.ฝูงไก่ก็เริ่มฟูงพวกเฮาเว้าว่าเกิดบีของพวกเฮาในทางกลับคืนมาข้าพระเจ้าได้ติดตามพี่น้องของข้าพระเจ้าอย่างไกลสิบทันทีทันใดลาวเริ่มแลนดังนั้นค่อยจึงแลนตามลาวไปทุกครั้งที่ลาวเฮ็ด
ค่อยปฏิบัติตามวิธีที่เราบอกค่อยพวกเขาได้มาถึงทางข้ามและมีหญิงคนหนึ่งนุ่งสุดซี่ดำยืนอยู่กลางทางที่เบิ่งไปทางทิศใต้พี่น้องของข้าพระเจ้าได้หยุดเศร้าและพวกเขาได้ลี้อยู่หลังต้นไม้ใหญ่ลาวเอามือใส่ปากของค่อยและกระซิบให้ค่อยบ่ให้ย้ายออกเสียงใดพวกเขาเบิ่งผ่านใบไม้และแม่หญิงได้เริ่มต้นยางไปหาทิศทางของพวกเขาพี่น้องของคอยได้สร้างภาษามือให้พวกเขาเสื่องไว้ใต้ใบไม้และให้ลาวผ่านไปคอยรู้สึกว่าหัวใจเต้นแหงและผมอยู่แค้นและคอของคอยลุกขึ้นเมื่อเขาวางไว้ใต้ใบไม้เขาก็เห็นนางยางผ่านค่อยเกือบบ่เห็นหน้าแต่ค่อยฮู้ว่านางบ่แม่นมนุษย์พวกเฮาเพียงแต่นอนเงียบและเบิ่งนางไปตามทางแทนที่จะกลับคืนไปตามถนนพวกเฮาได้เดินทางผ่านป่าไม้และได้พบเห็นเส้นทางที่แตกต่างกับบ้านพี่น้องของค่อยและค่อยยานพี่น้องของคอยวาเจ้าได้ยินนางเอิ้นสื่อของเจ้าบอกคอยวาบอกคอยคิดว่าลาวเว้าตลกแต่ลาวเบิ่งคือจริงจังลาวเว้าวาเจ้าบอกสื่อหญิงเหล่านั้นบอกคอยวาแม่นแล้วลาวก็วาอย่าถามสื่อผู้หญิงหรือบอกสื่อของเจ้าในบ่อนเปิดเผยค่อยยังนุ่มและโง่ค่อยบ่ฮู้ว่าค่อยกำลังเฮ็ดหยังและบ่มีใครสอนค่อยทั้งหมดนี้เมื่อพวกเฮากลับบ้านเราบอกเพราะว่าพวกเฮาได้เห็นผีปีศาจเอิ้นสื่อค่อยอยู่ถึงถนนพ่อของข้าพระเจ้าได้ไปเอาเชมันเป็นทันทีเชมันว่าว่าพวกเขาจำเป็นต้องได้เปลี่ยนสื่อของข้าพระเจ้าถ้าบ่ดังนั้นแต่มันจะซอกห้าข้าพระเจ้าแล้วค่อยจะเจ็บป่วยฉะนั้นทันทีและอยู่ที่นั้นเชมันได้เห็ดดอกออกจากเฟืองและเทศเสื้อของข้าพระเจ้าใส่ดอกและว่าว่าบุคคลที่เจ้าซอกห้าบ่ได้อยู่ที่นี้แล้วฉะนั้นหยุดเศร้าการรบกวนพวกเฮาเชมันและพ่อของข้าพระเจ้าได้เอาดอกไปหน้าผาและโยนมันออกจากคลิฟได้ต่อมาในอาทิตย์นั้นข้าพระเจ้าได้ยินว่าเด็กหญิงที่ข้าพระเจ้ากำลังล้มกับเจ็บที่แท้จริงและได้เสียชีวิตถึงแม้นว่าสื่อของข้าพระเจ้าได้รับการเปลี่ยนแปลงข้าพระเจ้ายังคงได้เห็นหญิงนั้นอยู่ในความฝันของข้าพระเจ้าบางครั้งความฝันเบิ่งคือว่าเป็นจริงคือกับว่านางอยู่ที่นี้กับคอยในความฝันค่อยฮู้ว่าเป็นเพียงความฝันและขอให้นางหยุดมาหาค่อยแต่นางบอกว่าต้องการค่อยและค่อยเท่านั้นข้าพระเจ้าได้บอกนางว่าข้าพระเจ้ายังน้อยเกินไปและยังบ่มีความรับผิดชอบแต่นางเว้าว่านางรักข้าพระเจ้าหลายและว่านางจะอยู่กับข้าพระเจ้า